นะฮะสำหรับคนที่อยากเอาไปต่อยอดอยากเอาไปปล่อยลานเอาไปปราบหญ้าเอาไปเลี้ยงดูต่อหรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นวัวสายบุญสายไถ่ชีวิตสายขุนทำนงทำเนื้อก็ลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูนะครับนะวันนี้พูดจาภาษาวัวก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เหมือนเดิมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมวัวเล็กๆนะครับนะที่นี่มีอยู่ประมาณ14ตัวพี่น้องครับเป็นวัวไทยพื้นเมืองแท้ๆเลยไทยเล็กๆไทยกี้ไทยกระโดนไทยกระจงไทยอาจจะบอกว่าเป็นพม่าเป็นอะไรก็เรียกได้หมดครับพี่น้องครับนี่ชุดนี้นะฮะก็จะขายทั้งหมดเลยก็คือเจ้าของนะฮะพี่แกนะวัยวานให้ผมมาทำเปิดราคาให้นะครับนะเจ้าของแกเนี่ยบอกว่าไม่มีคนเลี้ยงนะครับไม่มีคนเลี้ยงแล้วนะครับก็เลยอยากจะขายออกอยากจะปล่อยออกนะครับนะทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14ตัวพี่น้องครับ14ตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับนะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะฮะจะมีตัวเรียกว่าเป็นตัวใหญ่ตัวสูงอยู่เนี่ยนะฮะที่แบบหุ่นไล่ๆกันเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก8ถึง9ตัวนะครับนะแล้วก็จะมีตัวผอมอยู่ประมาณ 3-4 ตัวละครับนะอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับนะเนี่ยฮะวิ่งอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างงี้นะนะครับไซส์อย่างนี้นะครับก็อยากจะให้เข้ามาดูตัวนะครับอยากจะให้เข้ามาดูตัวจริงตัวเป็นๆซะก่อนนะครับนะส่วนเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็สามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะครับว่าสู้ได้ไหมนะสอบถามได้ไหมนะครับก็โทรมาถามได้เลยนะครับนะพี่แกเจ้าของวัวเนี่ยก็มอบหมายให้ผมเป็นสื่อกลางเป็นผู้จัดการให้ได้เลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าต่อรองที่ผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะฮะ FC บางท่านอาจจะบอกว่าแล้วทำไมพูดจาภาษาวัวไม่บอกราคานะครับก็เนื่องจากว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าของวัวนะครับเป็นความประสงค์ของเจ้าของวัวที่ต้องขออนุญาตคุยหลังไมค์นะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆเนี่ยก็อยากให้โทรมานะครับพูดคุยสอบถามกันได้นะครับนะฮะผมจะเดินให้พี่น้องได้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือวัวที่พี่แกจะขายนะครับนี่ฮะไซส์อย่างนี้นะครับส่วนสูงนะฮะผมจะบอกเลยครับว่าประมาณสัก80ถึง1เมตรนะครับอายุประมาณ1ขวบเศษๆ1ขวบกว่าๆขวบ2เดือนขวบ1เดือน3เดือนประมาณนี้นะครับนี่ฮะยืนอยู่เนี่ยนะครับนะเนี่ยครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะฮะมีอยู่14ตัวนะครับพี่น้องครับยังตัวที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยก็เป็น1ในตัวที่ค่อนข้างจะผอมนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงนะครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยทางพี่ที่เป็นเจ้าของวัวเนี่ยทำงานหลายอย่างทำธุรกิจหลายอย่างก็เลยไม่มีเวลาดูแลก็เลยอยากจะขายออกนะครับใครที่นะฮะสนใจนะครับอยากจะมาดูมาชมหรือว่าอยากจะปิดการขายก็ยินดีเลยเรียนเชิญเลยนะครับพิกัดวัวอยู่ที่ซอยวัดโป่งสะเก็ดนะครับซอยวัดโป่งสะเก็ดนะฮะบ่อวินนะครับชลบุรีนะครับบ่อวินชลบุรีนะวัวอยู่ที่ลึกเข้ามาในซอยหน่อยนะครับนะพิกัดตามนี้หรือโทรมาที่เบอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลย
14ตัวที่นี่นะครับเอาละครับนี่คือตัวผอมนะฮะที่บอกว่ามีประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยฮะก็ค่อนข้างผอมเลยทีเดียวนะพี่น้องนะเป็นวัวเล็กๆนะครับเป็นวัวที่ไม่โตเลยนะฮะแล้วก็หลายตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำเลี้ยงการเลี้ยงดูอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าที่นี่กินหญ้านะครับแล้วก็มีอาหารเสริมนะฮะแต่เจ้าของบอกว่าเขาไม่ค่อยกินนะฮะสำหรับคนที่อยากเอาไปต่อยอดอยากเอาไปปล่อยลานเอาไปปราบหญ้าเอาไปเลี้ยงดูต่อหรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นวัวสายบุญสายไถ่ชีวิตสายขุนทำนงทำเนื้อก็ลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูนะครับนะวันนี้พูดจาภาษาวัวก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ครับรายละเอียดเรื่องราคาขอเป็นหลังไมค์ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ